บายดีพ่อแม่พี่น้องคนลาวคนไทยอยู่ทั้งประเทศลาวแล้วกับประเทศไทยเนาะแล้วก็อยู่ทั่วโลกว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้ก็จากเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสUSA เนาะสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็เป็นมื้อพักแด่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็จะพาพี่น้องครอบครัวไปเที่ยวลินหน่อยนึงแล้วก็สิพาครอบครัวไปรับทานอาหารเนาะอ่ะไปน้ำกันแล้วเจอกันเด้อไปกินข้าวบ่าพาครอบครัวไปเที่ยวกันอย่าก่อนสิออกไปลินกันมาเตือนมันแดงเนาะน้ำมันอยู่สหรัฐอเมริกากับแพงเด้อพี่น้องเด้อมาเตือนน้ำมันเนาะก่อนสิออกไปลินน้ำมันอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็นต้นยูฮุสตันเท็กซัสนี่ก็ใกล้ๆบ้านข้าพเจ้าเนาะน้ำมันก็เรกูล่าแคสก็$4.55แล้วนะคันน่ะใส่เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดก็$4.65เนาะตะกร้อนดีโซก็$5.29แล้วเดี๋ยวนี้บ่ถูกคือกันเด้อมื้อน้ำมันสหรัฐอเมริกาก็เลยนะแม่บ้านกำลังเติมน้ำมันก็คือว่าเหรอน้ำมันนี่แพงหลายอยู่สหรัฐอเมริกาก็เลยนะก็คือได้ว่าราคาไปแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันลงที่ก็มัดไป $65ก็คือว่านะแค่ร้านหนึ่งก็เกือบ$1,500แล้วรู้สึกว่ายังถือเป็นประเทศลาวอยู่เพราะว่าประเทศลาวนี่ลิตรหนึ่งก็25,000กีบละประมาณดอลลาร์3ลิตรไปกับพ่อ4ลิตรที่เป็นร้านหนึ่งเนาะทันเบื้องแรกก็เป็นถือร้านหนึ่งที่บ้านเขานี่6-7ดอลเข้าไปแล้วได้นี่คือว่าราคาซีลิสนี่มันเป็นเดี๋ยวว่าซีลิสเนาะเป็นกิโลนึงเนาะไข่ผู้สลัดขนาดใส่น้ำมันบางกี้นี่ก็น้ำมันเหลืออยู่แล้วยังใส่บึ๊ด $65วันนี้ก็เป็นวันเสาร์อันนี้ก็เป็นนอกเขาเป็นฟรีเวย์เส้นทางถนน59หรือ69อยู่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสเนาะสหรัฐอเมริกาเนาะก็มีหลายเลนเรียกว่าประชาชนสลายเจ้าก็งามอยู่ฮิวสตันนี่หลายเนาะสลายคนลาวก็หลายเด้อนี่คนลาวคนไทยหลายที่สุดอยู่สหรัฐอเมริกาที่นี่นะตะกี้ก็เป็นแคลิฟอร์เนียเนาะเดี๋ยวนี้ก็คนลาวคนไทยนี่มาอยู่ฮิวสตันเท็กซัสมีหลายเนาะวันนี้เลยตั้งใจว่าจะเมคคลิปเนาะเดินทางแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวเขาว่าอยู่ลาวอยู่ไทยได้เห็นประเทศเจริญของโลกเนาะคือประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะเป็นศิลาขน้อยถนนหนทางประเทศที่เจริญเนาะอันนี้ก็เป็นเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเด้อวันนี้ก็เป็นวันหยุดแดเนาะวันพักถ้าว่าเป็นมื้อธรรมดามื้อเขาล่าเขาการนี่ว่าเบิ่งบ่ได้แถวนี้รถติดเนาะด้านมี4-5เลนอีกไปว่ารถอีกยังติดคันมือเขาล่าเขาการนะก็น่าชิฮอดทางกันนั่นดาวเท่าฮิสตันเนาะเป็นบริดจิ้งเดอร์ไลน์กันนั่นเป็นดาวเท่าของเมืองฮิสตันเท็กซัส
เดี๋ยวเห็นไทยเนาะเห็นวิวจนเนาะแต่บางฮิสตันนี่มันมีซีเจเดอร์four corner of the downtown เนาะแต่ downtown มันdownton ตอนนี้ซีซีเจจะละเจจะที่นี่วิ่งยังไงแบบนี้เนาะอันรถเนาะรถก็อยากเต้นแน่ของก็ขอไปเด้อเห็นบ่พี่น้องดาวทาวน์ฮูสตันดาวทาวน์ฮูสตันเนาะรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเส้นทางหาจุดเข้ากระพุกจุดเข้าไปน้ำตันเนาะจะผ่านดาวเท่าเมลวิสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นวันนาไม่แน่นเมตรไม่นัดเมตรเนาะเป็นเดินกีฬาของเบสบอลของวิสตันเขาเป็นไม่นัดไม่นัดเมฆภาคนะวันนี้จะเดินทางไปเบลแร่ไปว่าเป็นคุ้มของประเทศคนจีนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่อเมริกาจะมีห้างค้าหรือห้างอาหารแล้วก็กระเจ้าเชษจะอยู่เป็นจุ้มกันเนาะเขาเรียกใช้หน้าเท่าเนาะคุ้มของคนจีนอยู่เนาะชิละทางบ้านของคนประเทศเจริญเนาะซ่อนกันอยู่ชิละเป็นลายลายสั้นสมัยข้าพเจ้ามายูมิกาไม่เนาะข้าพเจ้ากันนี่บุกกล้าขี่บุกกล้าขับรถนะเดี๋ยวนี้ก็เก่งหลายเติบแล้วเพราะว่ามาอยู่อเมริกาก็ได้30กว่าปีแล้วได้เนาะการเงินหู้น้ำชีวิตการเป็นอยู่กับของคนข้าเจ้าเนาะกับบริวินหาดอกข้างในเพราะว่าอยู่สหรัฐอเมริกาเขากับคนลาวกันอยู่หลายเนาะเป็นต้นกับรัฐเท็กซัสเลยคนลาวกันอยู่หลายหลีอย่างคนลาวคนไทยอยู่พร้อมกันนี่แล้วก็มีการค้ากันขายมีบิสเนสเป็นของตัวเองเนาะกระจายๆคนเนาะมีห้างอาหารเป็นเจ้าของธุรกิจกระจายๆคนเนาะงามบ่พี่น้องอันนี้ถนนสาย59เด้อเดี๋ยวไปทั้งหน้าขาวๆแม่นขัวเนาะขัวข้ามระวังเบื้องซ้ายหาเบื้องขัวเนาะรถทางการข้ามมาได้เนาะคาสิโบแบบเมืองไทยแล้วก็แม่นเป็นบนยางเนาะสะพานข้ามทางเนาะจะเห็นหลายๆที่เมืองไทยอันนี้อยู่เมืองฮิวสตันเท็กซัสแล้วก็หลายๆขัวเนาะแถวนี้เป็นสะพานที่ว่ารถข้ามไปมาได้เนาะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของดาวเท่าเนาะหรือว่ากลางเมืองของฮูสตันเท็กซัสซีอันเดอร์คอนเนอร์แต่ไกเซตฮูสตันดาวเท่าอิสฟอร์คอนเนอร์เอฟรีคอนเนอร์วี
they will have a big wedding. Yeah. Terlejut นะของประเทศสลาฟิกานี่ข้าเจ้าจะบอกละเอียดไว้ป้ายรถป้ายถนนหนทางเนาะไปใส่การจะเป็นระเบียบนี้อันนี้ก็บอกเคยว่าอธิบายแบบนี้จักเทื่อเนาะนี่ก็มีอารมณ์มาอธิบายพี่น้องฟังให้พี่น้องได้เห็นน้ำเนาะถ้าพี่น้องได้เบิ่งก็อย่าลืมเด้อกดไลค์คอมเมนต์เป็นยังไงหรือว่ากดติดตามเด้อกด Subscribe เด้อขอบใจล่วงหน้าเด้อก็จะใช้เวลาประมาณในบ้านครับเจ้าอยู่เนาะจะหาอาหารหรือว่าใช่หน้าชาหรือว่าครบคุ้นคุ้นคนจีนอยู่เนาะเขาเล่นแบลล์แหละแต่หลายคนยูสันอยู่อเมริกาอาจจะได้ยินเนาะถ้าคนไหนมาเที่ยวฮูสตันเท็กซัสคนไหนได้มาเที่ยวฮูสตันเท็กซัสแล้วก็สิฮู้ใช่หน้าชาดีบนทางตัวนี้พี่น้องเอ้ยเจ็ดเลนพนักงานบุพเพใส่ได้เนี่ยถ้ามือเข่ากาแล้วมันว่ารถเจ็ดขนาดอะไรเนี่ยขนาดนี้เจ็ดเลนแล้วเนี่ยว่าฮิวสตันเท็กซัสก็เป็นเมืองไงระดับสามของอเมริกาเนาะทีนี้เนาะเมื่อกี้เป็นระดับสี่ทีนี้เป็นระดับสามของเมืองที่ว่าไงของประเทศสลาฟิกาก็เป็นฮิวสตันเท็กซัสตัวนี้ก็เป็นอีกคอนเนอร์นึงเนาะมุมนึงของกลางเมืองของฮิวสตันเท็กซัสนี่สออันนั้นเดอะคอร์เนอร์ออฟเดอะดาวน์ทาวน์ฮิวสตันเท็กซัสโอเคจะหอดทางแววไปแบลเล่เลยเนาะก็คือเช่นนั้นเท่าหรือว่าคุ้มคนจีนอยู่เนาะหรือว่าเป็นคุ้มที่ดังสุดของคนจีนสาวจีนเนาะที่ว่าอยู่เมืองฮิวสตันเท็กซัสที่ว่าบ้านเมืองเจริญของพระเจ้าเนาะพระเจ้าเองก็มาอยู่นี่30กว่าปีแล้วพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นทางออกกันแล้วเนาะออกจากฟรีเวย์ที่ไปหาถนนเบลเล่ไปหาไชน่าทาวน์อ๋อแล้วนี่เนี่ยถนนเบลเล่